นี่เป็นภาพที่ได้มาเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เองเราสัก2 ทุ่มครึ่งได้เนี่ยเร็วไหมคุณเกียรติเร็วนะเร็วมากเนี่ยรถผู้ก่อเหตุมาเร็วแล้วปุ๊บเนี่ยชนรถผู้เสียชีวิตกระเด็นกระดอนไปแบบนี้รถของผู้ก่อเหตุเองก็เสียหลักลงไปข้างทางเนี่ยนะฮะชาวบ้านหน่วยกู้ภัยรีบเข้าไปช่วยนะครับเชื่อกันตอนแรกเนี่ยยังไม่เห็นภาพวงจรปิดเขาก็เลยคาดว่าคันนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าจนรถเนี่ยพุ่งอัดเสาไฟฟ้านะครับบนถนนสายตะโกลหานทรายในที่เกิดเหตุคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่าอภิวัตจีโนวัย28เป็นลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะครับเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุนะครับประเด็นคือตอนนั้นน่ะยังไม่มีวงจรปิดในจังหวะที่ชนไงครับเราก็เลยต้องไล่เลียงว่าอะไรที่ทําให้ชาวบ้านกับกู้ภัยเชื่อว่าเป็นรถกระบะคันที่ตกถนนเนี่ยเป็นคันที่ชนนะฮะเพราะอะไรในที่เกิดเหตุรถกระบะคือนายสำราญวัย54เขาได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สาหัสอะไรนั่งมากับเมียเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลนางรองนะฮะแต่ที่ชาวบ้านในจังหวัดที่ยังไม่เห็นวงจรปิดเนี่ยเขาเชื่อเพราะอะไรฮะเพราะคุณสำราญมาด้วยความเร็วสูงและไม่สนใจเลยว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะมันเป็นเขตชุมชนมันก็ไม่ต้องใช้ความเร็วขนาดนี้นะฮะลักษณะการขับนอกจากความเร็วแล้วยังสายไปสายมานะฮะแล้วก็เหมือนกับมีกลิ่นเหล้าด้วยเหมือนกับเมาด้วยไปฟังนะครับได้ยินครับได้ยินมาไวไหมออกจากซอยแล้วเหยียบเลยครับครับกินเลนขวามานิดนึงแล้วก็หักเข้าซ้ายนิดนึงดูสเปรย์สปะมาอะไรผมยังพูดเลยว่าไม่รอดหรอกยังไงก็เกิดเพราะห่วงจริงๆคือที่ผมห่วงคือตรงเซเว่นเขาเหยียบมาเร็วตรงนั้นมีทั้งเซเว่นทั้งโรตัสทั้งอะไรอยู่โอ้พี่เลยสามเหยียบป้อมมาเหยียบควันดำปีเลยเหยียบซัดเลยสองสามนาทีครับได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุตรงถึงที่เกิดเหตุผมไปดูเอาคนนั้นแล้วไปรถคันที่คิดไว้เลยใช่ยิงแอกซีบอลเลยครับใช่ครับน่าจะทางว่าน่าจะมาเต็มที่มาเลยครับยังไงก็มาเต็มที่ดูจากลักษณะแล้วการขับมาไวครับเหยียบแบบเหยียบมิดเลยเหยียบแบบมิดเลยเหรอใช่ครับพอมาถึงตรงนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นทางที่ว่าเป็นเขตชุมชนเขาไม่ยกไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่ครับเราได้ยินเสียงไหมตอนที่ชนตอนที่ชนได้ยินเสียงดังมากเลยครับเสียงดังมากเลยใช่ไหมพอมาถึงก็จะเจอยังไงบ้างก็โมไฟอ่ะพร้อมผู้เสียชีวิตนอนอยู่กำลังทางฝ่ายช่วยเหลือกำลังทำ CPR อยู่แล้วก็ทางรถกระบะมีผู้ขับขี่อยู่ภายในก็เอาออกท่าทางของคนขับรถกระบะเป็นยังไงบ้างตัวก็ไม่มีสติครับยันทำงานคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะหนึ่งชีวิตต้องสูญเสียไปถ้าเมานี่ยิ่งโหขับแค้นใจสงสารท่านนี้อดีตผู้ใหญ่บ้านสำเริงจีโนบอกลูกชายเพิ่งจะกลับจากทำงานที่โรงงานยางพารานะกำลังขี่รถกลับบ้านเนี่ยบอกสงสารจริงๆเพราะอะไรฮะลูกชายเป็นคนตั้งใจทำงานช่วยเหลืองานบ้านแต่ต้องมาอายุสั้นตอนนี้ตำรวจเขากำลังสรุปสำนวนนะครับ